สการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติท่านเจ้าตัวน้องชื่อนางสาวพัชรพรศรีกัญชัยหรือน้องแหวนเป็นบุตรสาวของแม่ครูลำจวนเงินฟ้าหรือแม่ครูลำจวนศรีกัญชัยหรือแม่จวนที่หลายๆคนท้องหาสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนถึงประวัติความเป็นมาเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาของแม่ครูลำจวนเงินฟ้าตั้งแต่ละปอนส่วนมีชื่อเสียงในปัจจุบันแม่ชื่อลำจวนนามสกุลศรีกัญชัยเป็นบุตรของพ่อวิวงจันทาจำแม่กุจันจันทามีพี่น้องรวมมารดาทั้งหมด5คนได้แก่หนึ่งคุณแม่ไกวันวิลาศคนที่สองคุณพ่อศรีทนจันทาส่วนคุณแม่ของน้องคุณแม่ลำจวนเป็นบุตรคนที่สามส่วนน้องคนต่อมาคือพ่อทรงบุญทรงจันทาหรือพ่อโตของเฮาแล้วก็คนที่ห้าคือคุณแม่เพ็ญจันทร์กันทวังและน้องน้อยสุดท้องก็คือนาลาจิตนาจันทาเจ้าแม่ได้สมรสกับคุณพ่อพันตรีวชิระศรีกัญชัยเมื่อปีพุทธศักราช2532ความรักครั้งนี้พบกันพ่อเจียงซ้อยเสียงซอคุณป้อได้ยินเสียงจ้อยซอของคุณแม่ทำเพื่อได้พบพักแล้วมีความรักงอกงามจนได้สร้างหลักปักฐานที่บ้านป่าในอำเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษาของคุณแม่คุณแม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านป่าในตำบลป่าในอำเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่คุณแม่เริ่มต้นชีวิตของศิลปินตั้งแต่อายุ14เนื่องด้วยความฮักความชอบได้เห็นต้นมาคับซอที่บ้านป่าในของเฮาจึงขอให้ป้อวิวงนำไปฝากตัวกับแม่ครูคำปันเมืองป้าวหรือแม่คำปันแหลวใสที่บ้านตุ่งหลวงคุณแม่ได้ร่ำเรียนแข่งซอจากแม่ครูคำปันจนถึงอายุ16ปีแม่ครูได้นำคุณแม่ไปฝากตัวเป็นศิษย์ที่บ้านอุ้ยมีทำเพื่อคุณแม่มีโอกาสได้เป็นศิลปินเต็มตัวกู้เท้าคนแรกที่คุณแม่ได้มีโอกาสท่องตัวคือพ่อครูบุญตันลูกศิษย์ของพ่อครูแก้วตาไหลซึ่งเป็นเจ้าซอที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนอกจากนั้นแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ40ปีของแม่น้องในวงการซอได้มีโอกาสร่วมงานกับพ่อครูแม่ครูหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพ่อครูลุงจันต้องสลาพ่อครูบุญศรีรัตนังศิลปินแห่งชาติพ่อครูเรวัตร้องขี้เล็กและแห่งหลายท่านที่ได้ร่วมงานกันคุณแม่มีความหวังสูงสุดในชีวิตการเป็นศิลปินจ้างซอคือการมีลูกศิษย์สานต่ออุดมการสืบสานการข้าวซอนี้เพื่อคงอยู่ต่อไปและก่อนที่คุณแม่จะได้จากไปนั้นแม่ของน้องได้สร้างลูกศิษย์ขึ้นมาแล้วบอกว่าจะเป็นครูอ้อมเอเวนน้องโอปอน้องอุ้มบุญจนเป็นถึงสมศักดิ์ราตรีและน้องน้องแห่งหลายคนแม้จะยังมีโอกาสได้ออกหากินเป็นพรามแต่ก็สามารถเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆภายในชุมชนและภายในอำเภอเปาได้ซึ่งสิ่งนี้คือความตั้งใจสูงสุดของแม่ครูลำจวนเมืองเปาทั้งนี้คุณแม่ได้มอบความรักเพื่อทั้งคนในครอบครัวทั้งคุณพ่อน้องพี่ป้าน้าอาตลอดจนถึงเพื่อนร่วมอาชีพและเพื่อนร่วมศิลปินรุ่นใหม่ทั้งคนสำหรับคุณแม่ได้ล้มป่วยลงเป็นเวลา6เดือนที่แล้วที่ผ่านมาและได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดเมื่อวันที่4ตุลา2561คุณแม่ได้รับการรักษาทั้งจากโรงพยาบาลเปาโรงพยาบาลแม่คงมีโรงพยาบาลศรีพัฒน์และโรงพยาบาลสันดอนคุณแม่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง
ปอดระยะที่4แต่ในระหว่างนั้นคุณแม่ยังไฟซัดศึกษาหาความรู้เพื่อจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ทุกหาแม้กระทั่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ถ่ายทอดคำสอนให้ลูกศิษย์หวังจะได้วันหนึ่งได้สืบทอดเสียขับขานตำนานปีซอนี้จนกระทั่งวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลาประมาณ2นาฬิกาคุณแม่มีภาวะความดันโลหิตต่ำอักเสบดันเต้นของหัวใจโตคุณพ่อวชิระศรีกัญชัยจึงตัดสินใจนำศพคุณแม่ไปยกยังโรงพยาบาลพร้าวเพื่อหวังจะแย่งยื้อชีวิตคุณแม่เพื่อให้อยู่ต่อกับลูกศิษย์ลูกหาและครอบครัวแต่คุณแม่ได้ทำหน้าที่ของแม่อย่างดีที่สุดแล้วคุณแม่ได้จากไปในเวลา3นาฬิกา58นาทีวันที่18เดือนธันวาคมความทุกข์ระทมปกคลุมหัวใจเมื่อแม่ได้จากลูกไปสุดแสนอาลัยล่ำให้ทั่วลาสิ้นสูญร่วมใจลูกหลานไม่รักเหมือนดังดวงตะวันลาลับขอบฟ้าลำดับต่อไปจะเป็นกรไว้อะไรและแม่ครูลำจวนนางเป้าซึ่งแต่งโดยลูกหลานของแม่เจ้าได้ยินเสียงปี่บรรเลงเพลงพื้นบ้านซอประสานสำเนียงเพราะสนองหูยินเสียงซึ้งให้หวนนึกถึงแม่ครูแม่เคยอยู่สอนซอให้ใครหลายคนแม่คือศิลลปินผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ให้ทั้งชีวิตบุญผลคือผู้สร้างความสุขคลายทุกชนคือแม่แบบงานเริ่มบนคนศรัทธาแม่คือครูผู้สอนศิษย์ด้วยจิตมั่นแม่สร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้การศึกษาแม่คือเพชรราชพัฒน์เพชรล้านนาความดีแม่มากเกินกว่าจะเอ่ยคำยามเฮาอยู่อยู่คือเปิ้นได้เสียดายยามเฮาตายตายคือเปิ้นได้จดจำคำสอนแม่ยังตรึงใจในรอยจำและคอยย้ำให้สิทธิ์เห็นความเป็นไปสิ้นเสียงซอที่คุ้นเคยเอ่ยขับขานเหลือไว้เพียงตำนานอันยิ่งใหญ่จารึกชื่อแม่ลำจวนอยู่กลางใจเหล่าลูกหลานน้อมกราบไหว้อภิวันบุญความดีที่แม่สร้างทางกุศลขอช่วยดลหนทางให้สู่สวรรค์หมดทุกโศกคลายกังวลบนฟ้านั้นร้อยหมื่นพันคำซอขอสะดุดีครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณายืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อผู้วัยชนและรำลึกถึงมรณสตินะครับโดยบทว่าอวัตสังมยามริตังครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับรูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนักชิรติรูปกายย่อมย่อยยับไปแต่ชื่อเสียงเรียกเกียรติคุณหาย่อยยับไปไม่ขอบคุณทุกท่านครับเชิญนะครับ